สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่ผมนาเล็งอิงนะและอยู่เกมมอนเบดวอร์แปนแซนด์ออฟเฟสนะฮะก่อนอื่นก็ต้องสารภาพกันเลยว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมอัดมาแล้วรอบนึงเว้ยก็คือแล้วทีนี้ผมไปกดผิดเนี่ยผมกด F10 ผมตั้งปุ่มอัดไว้ที่ F9 ผมก็พูดคนเดียวตั้งนานเลยเว้ยโอ้โหผมอัดไปประมาณ50นาทีได้มั้งเพราะผมจับเวลาอยู่ทีเนี้ยออกมาดูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแบบแม่งไม่มีไฟล์อ่ะก็เฟลไปเลยอ่ะก็คือไอ้พาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราอยู่ที่แอตแลนทัมใช่ไหมที่เทมเพล่าเรารวมตัวโจมตีอ่ะคือมีเอมอนมีไลฟ์ฟอร์ดแล้วก็มีผมเนี่ยฮะก็คือเราตีได้ฮะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอตีได้เสร็จเนี่ยก็สักพักนึงผมก็เหมือนตายผมตายในแอตแลนทัมฮะแล้วก็มาที่นี่เลยฮะบอทราต่อพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่ผมอัดไปแล้วไม่ติดเนี่ยเราตีได้แอตแลนทัมแล้วก็บอทรานะฮะสองที่นี้ทีนี้ผมก็เผาบ้านผมก็รับเควสของเอมอนมาฮะผมก็มีความสัมพันธ์กับเอมอนจาก7เนี่ยเป็น11เลยนะฮะก็ไปมันให้ผมไปเผาบ้านแล้วก็ไปเอาวัวมาให้มันนะฮะประมาณ6ตัวโอเคผมก็ให้มันไป6ตัวปุ๊บความสัมพันธ์ก็เลยเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็อันนี้ผมก็เดินตีมาแถวผมจะกลับที่ผมได้กลับที่เออร์ซับเอานักโทษที่ผมตีกับบาวินเนี่ยระหว่างทางนี่ผมกำลังกลับจากที่บอทราเนี่ยฮะมาที่อินที่นักคูบาเนี่ยฮะทีนี้ผมก็เจอพวกไอเนี่ยฮะเจอนี่เลยผมจับมันไม่ได้อยู่นะฮะนี่ไปเจอไอเนี่ยฮะฟารักสหาเนี่ยฮะผมก็ตีกับบาวินตอนนั้นก็สับบาวินเจอพอดีผมก็เลยมันกำลังบาวินเนี่ยฮะนี่ไงกำลังไล่พอดีเลยผมก็เลยเดินตามก็เลยช่วยสู้กันไปนะฮะนี่เห็นไหมวงอยู่นะเฮ้โหเซ็งมากเลยนะแม่งตั้งนานโหเสียดายมากอดเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะก็โอ้ยกูจะเศร้าเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมารอดูพาร์ทนี้แล้วกันตอนนี้อาหารพวกของอันนี้ผมไปเผาหมู่บ้านมาของยังเหลืออยู่จากการที่ยังไม่ได้ขายนะก็เทมเพล่าเรามีครึ่งนึงเลยระหว่างกลางเราตัดช่องกลางไปเลยเป็นของเทมเพล่าหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็เดี๋ยวรออัศวินพวกโฮสต์อัศวินฮอสต์พวกนั้นนะฮะมันไล่ตีข้างบนก่อนนะฮะซับเรามีทหารหรือยังเนี่ยไม่รู้ว่าแนวบนโอเคพันที่แล้วมี153พันนี้มี193นะฮะเราจะไล่ตีแถบๆนี้ให้หมดนะฮะนี่แถบมุสลิมเนี่ยฮะก็พาร์ทเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ตั้งให้พวกคริสเตียนเนี่ยตีกันเองน่าจะตั้งให้พวกไปตีกับมุสลิมหรือว่าซาราเซนอย่างเดียวนะฮะใช่โอเคเสียดายมากพาร์ทที่แล้วผมเล่าไปหลายอย่างเลยนะโอเคผมตีบัณฑิตแรงก่อนพวกโจรสลัดนะฮะโอเคเข้ามาก็หัวกันเลยเว้ยเข้ามาหัวกันเลยเว้ยโอเคพวกโจรสลัดฮะได้อยู่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคไว้กลัวสวินนะเว้ยกลัวสวินนะเว้ยต้องรีบตีฮะก่อนที่ทหารเราจะหมดมันไม่งั้นมันจะลุมเรานั่นไงโดนลุมแล้วไงแต่มันเป็นดาบโชคดีอยู่ถ้าเป็นหอกนี่แย่เลยเราเสียองศาในการฟันไงโอ้ยได้ไปป้อน1พอยต์เว้ยนั่นแหละอุ้ยโดดฟันแม่งอุ้ยโอเคแลกกันไปฟันหน้าไม่ได้ฟันล่างเมื่อกี้มันร้องว่าอะลอวัดบัดอะลอวัดบัดอะลอวัดบัดเราก็ต้องสนายคิดเราต้องว่าพระองค์จงสถิตอยู่แก่ข้าจงให้แสงสว่างแก่ข้าจงมอบพลังให้ข้าให้ข้าพิชิตศัตรูในความมืดมิดอันเลวร้ายนี้มาดูกันเราซาราเซนกับคริสเตียนใครจะชนะโอ้ยโอ้โอเคสุดท้ายแล้วเว้ยมาอ้าวอุ้ยไม่เยี่ยมกางเขนศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างข้าจบโอเคได้อะไรมาบ้างเนี่ย
อู้ได้ชุดมาเอาใส่ให้ทหารเราเลยได้ดาบด้วยได้ลูกขนูด้วยเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปใช้ธนูแล้วตอนที่ตีเมืองอะแล้วลูกขนูมาใช้ก่อนดีกว่าหน้าไม้ผมไม่ใช้อะไรฮะโอเคใส่ให้แฮกเตอร์หน่อยแฮกเตอร์ขอดูหน่อยสิชุดไฟเท่อยู่แฮกเตอร์เท่อยู่แล้วก็เอาโล่ไปใส่ด้วยถ้าไม้ไม่ใช้แล้วแฮกเตอร์เออใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนโอเคโอ้โหใช้มีดเนี่ยแฮกเตอร์นอกจากจะหล่อพวกนี้เท่เนี่ยสกิลเป็นไงบ้างแฮกเตอร์โอเคเวล9แล้วก็อินเวนทอรี่ไม่มีเลยแฮกเตอร์เอ้ยได้เนี่ยเนี่ยเอาเด็กผมใส่ชุดให้มันก่อนอันนี้ผมเอาม้าวันที่แล้วผมซื้อม้ามาตัวใหม่ผมก็เลยเอาม้าตัวเก่าให้ไอ้นี่มันไปหยิบชุดนี้ดีกว่าเยอะใส่ให้เหมือนกันไปโอเคป่ะลุยต่อเยี่ยมถึงตัวผมมีเควสของไลฟอร์ดอยู่นะคือให้อัพเซอร์เจนให้อัพทหารเซอร์เจนปล่อยให้ไปเมื่อกี้เราเหมือนเจอชาวบ้านฮะเป็นมินิเกมเล็กๆให้ตอบคำถามธรรมดาตอบได้ก็ได้รางวัลเกียรติยศชื่อเสียงแค่นั้นแหละโอเค400เยี่ยม700นี่700 300โอเคโอ้โหนักโทษยังอยู่เลยลืมใส่คุกโอ้ยปะโถเอ้ยวันนี้ผมจับใครได้ผมจะไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยไม่อยากปล่อยเพราะว่ามันปล่อยมามันก็เสี้ยนหนามเราเปล่าเนี่ยโอเคมาแล้วทำธนูใช้เป็นประโยชน์อุ้ยโดนก่อนเลยโอ้โหยิงไปคนละทางเลยพระเจ้าความสามารถในการยิงธนูนี่โคตรกากยิงไม่เป็นทิศเป็นทางเลยเนี่ยโดนว่ะโอ้หัวแตกยิงสุ่มไปโดนหัวแตกเฉยอ่ะอื
โอ้โหยิงโคตรไกลไรของกูเนี่ยยิงธนูได้กระโหลกมากเลยนะตั้งแต่เล่นมานะฮะโอเควิ่งมาทางนี้แล้วศัตรูมันก็อยู่นิ่งด้วยนะต้องเจอความเทพในการยิงธนูของเราครับผมไปทำไมทหารวิ่งเร็วกูเนี่ยหนักชุดแน่ๆเลยนะดูทรงแล้วเนี่ยขึ้นไปนายจริงมึงก็วิ่งมาเด้นายจริงก็วิ่งมาเด้ใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหพี่แกยืนเป็นพระเอก MV เลยว่ะโดนไหมเนี่ยจึกโอ้ยิงกระโหลกมากเอาตัวหน้าก่อนแล้วกันนั่นมันอยู่อย่างไกลอ่ะเอาสั่งบุกเลยใครก็ได้เออไปฆ่าข้างหน้าเดี๋ยวจะการข้างหลังให้แล้วกันมาแล้วฮะมาแล้วฮะธนูของจริงฮะยังยิงไม่โดนอ่ะดิโถรู้นะเป็นยังไงรู้นะโอ้โหโดนละโดนละโดนละเริ่มโดนละโดนหน่อยเวลาโดนหน่อยเวลาธนูเดือดเวลาธนูเดือดเวลาธนูเดือดเวลานี่อุ้ยแค่โดนเอ้ยกูไม่เอาแล้วโล่มาโอ้โหสองตัวเลยว่ะฆ่าธนูก่อนเฮ้ยการด้วยเฮ้ยเอ้ยมันธรรมดาที่ไหนล่ะมาดิมาอะโลวัดบัตอะโลวัดบัตอะโลวัดบัตนี่เอ้ยเจอจ้ะมันต้องธนูอุ้ยเกยิงแม่งเผาคนเลยเนี่ยนี่อุ้ยเมื่อกี้บอกเขาจุ้มอุ้ยเอามือกันเฮ้ยอีทุบแม่งเลยโอเคแล้วไอ้ทหารที่ส่งไปตายหมดมันกำลังวิ่งมาหาเราเว้ยกำลังวิ่งมาหาเราเว้ยเดี๋ยวเราจะจ่าเอกกับมันนะยิงธนูขู่หนึ่งดอกโฟกุมธนูนะเว้ยเอาข้างหลังมาอีกแล้วข้างหลังมาอีกแล้วอะเยอะไปไหนเยอะไปไหนโอ้ข้างหลังเราก็มาแล้วฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสับหน้าเออมาดิโอ้โหยิงตรงๆแม่งไปเป็นกิโลเมตรโอเคให้ลุมเลยเนี่ยให้ลุมเลยให้ลุมเลยเอ้าอะไรของมึงเนี่ยอีเอออยู่ดีตีหลังกูเฉยตกใจหมดเออไอ้นี่เอ้ยอย่ากันอุ้ยโดดตีโอเคโอ้มันเยอะจังวะโอ้โหแล้วมาเต็มเลยเนี่ยไม่ไหวหรอกไม่ไหวตายออกได้ไหมเนี่ยทหารเราน้อยไปโอ้โหเราแตกแล้วไม่ไหวมันมาเรื่อยๆเลยลูกนี้ไม่แน่มาตีเลยนะโอเคหายไปเลยฮะโอ้โหไม่น่ามาจริงแบบนั้นใครจะไหวฮะเราก็ไม่ได้เทพมากนะโอเค
มีฟลูมีฟลูมีฟลูมีตั้งชิววอลขึ้นมาตั้งไม่ได้ว่ะคนละไอ้นี่กันกูโดนหอกจิ้มอีกแล้วเชื่อเหอะเพิงสั่งบุกเลยโอเคอยู่หลังม้านะเว้ยให้เกียรติด้วยโอ้อุ๊ยอุ๊ยโดนจิ้มอีกแล้วเมื่อกี้เลือดครึ่งหนึ่งตอนนี้จะหมดแล้วเนี่ยโดนอูดก็เอาโดนตัวแล้วเว้ยโดนตัวแล้วเว้ยโอ้ตายโอ้เล่นไรเนี่ยโอ้ว้าตายตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้จมดินเลยทีนี้บวกตายอ่ะจมดินจมดินนี่เป็นมุมกล้องของโดรนนะฮะแต่ชนะอยู่ไม่ผมโดนมันจิ้มไงโหแล้วมันก็ว่าจะรอดจากการจิ้มแล้วเนี่ยเหลือ2ตัว3ตัวเว้ยโอเคตอนนี้หมดแล้วเหลือตัวเดียวเว้ยเหลือตัวเดียวโอเคชนะแล้วโอ้ยตายตลอดเลยทำไมว่าเทมพลาดนี่กูจะต้องเป็นเทมพลาดที่ตายตลอดเลยนี่บ่นอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ชนะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะขอทหารก็ไม่ได้มีให้ตายไหมเอ้ย114ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คๆแถวนู้นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เลือดเราน้อยอยู่มันเมื่อกี้มัน 7% ตอนนี้ขึ้นมา 18 แล้วโอ้โหนี่มี200อันนี้อะไรเนี่ยดีเซิร์ตเจอร์สเลมเข้าไปช่วยอะไรได้เนี่ยโอ้โหมีศัตรูทั้งนั้นเลยเนี่ยให้มันลบมันให้เสร็จก่อนเว้ยเข้าเลยดีกว่าเข้าไปที่ชาวบ้านอ่ะเพราะว่าผมจะเอาทหารจากมันโอเคเอามาก่อนฟาร์มเมอร์เอามาเฮ้ยเยรูซาเล็มอินฟันทรีมาถล่มต่อเอมอนดีปาร์ตี้จอยเวทเทิลยูไซด์อ๋อแค่นี้ก็มาจอยไอ้บ้าผมจะมาเอาทหารได้เฉยครับนี่ไงเอมอนจะไปไหนเอมอนรอบนี้มันทำสงครามโดยไม่มีผมว่ะโอเคมันน่าจะไล่ยึดแล้วแหละเดี๋ยวผมขอเผาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอาหารเราจะหมดแล้วนะฮะนี่ไม่ตีที่ตรงนี้เนี่ยเลยนะอุ้ยรู้สึกว่าโฮมถูกยึดอีกแล้วฮะเอ้ยเรามีสิทธิ์ไปตีมงโฮมได้เอ้ยต้องแต่ตรงนี้ต้องเอาอาหารก่อนเรามีสิทธิ์ตีโฮมได้ฮะเพราะว่าโฮมเพิ่งถูกยึดมาเมื่อกี้ผมเห็นชื่อมันเปลี่ยนนะเอานี่ไปโอเคของหมดละเรามีสิทธิ์ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทิ้งทหารไว้เท่าไหร่นะฮะอาหารก็โอ้โหวัวยังตามอยู่นี่ว่าไม่น่าเลยแต่ไม่เป็นไรเอาของคือเมืองโฮมอุ๊ยโอ้โหกูเจอใครเนี่ยโอ้โหมูฮัมหมัดไอบินาเจอครูโอ้ไม่รู้จักว่ะแต่ทหารแม่งโคตรเยอะแล้วเทมพลากูไปไหนหมดเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้ยโอ้โหนี่ไงเอลมูซับฟาเมอร์เมดนะฮะโดนอัศวินโฮสต์ไล่อยู่นะฮะแกนมาสเตอร์โรเจอร์อยู่นี่ด้วยเฟียวเฟียวโอ้โหทหารแม่งมี100กว่าแล้วก็มีตรงนี้อีกเยอะเยอะเยอะไม่ไหวเราแค่ตีเราอยู่กับปาร์ตี้ของเหล่าเทมเพลาเราดีกว่าแล้วกันตีไม่ได้ทหารมันเยอะไปตอนนี้ไล่แสดงว่าไล่ถล่มหมู่บ้านไล่เผาหมดเลยดิเทมพลากูทำเรื่องอย่างนี้อีกแล้วไงกำลังเริ่มต้นในการปล้นนะไลฟอร์ดนำมาปล้นอ่ะดิกระโหลกอีกแล้วเอิร์นโกเทีย
แล้วก็เอมอนใช่ไหมอีกคนนึงเนี่ยฮะเทมพลาที่เห็นอยู่มีแค่นี้ฮะมีโรเบิร์ตเอมอนแล้วก็เอิร์นโกเทียแล้วก็ไลฟอร์ดแค่นี้นี่คือเทมพลาที่มีอยู่ในเกมนะฮะมีแค่นี้จริงๆฮะเฮ้ออยู่ด้วยกันไว้ด้วยกันอยู่ด้วยกันไว้ก่อนก็ไปไหนไปกันฮะมีสื่อสงครามก็ค่อยไปช่วยกันโอเคเผาเสร็จแล้วมันเหมือนยังเผาไม่เสร็จอะแต่มันหนีไปก่อนมันได้คอมปาร์ตี้กับเอมอนนะฮะเอมอนเป็นคอมมานเดอร์อยู่ตอนนี้ฮะเป็นมาแชลแม่ทัพใหญ่นี่ไงเหมือนจะมีโอ้โหอัศวินแห่งโกเทียมานี่ด้วยเหรอเนี่ยไกลเนี่ยบารอนวิลเลียมอะไรไม่ให้ได้มาประกันตัวเว้ยได้มาประกันตัวเรื่องอะไรจะให้นะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังตังมันอยู่นะฮะตีบันนี่แอดเถอะจริงๆบันนี่แอดนี่น่าโดนมากเลยเนี่ยสามารถกัดโดนสวินฮอตยึดได้โคตรโชคดีเลยได้ไงอ๋อมันไปกลับไปกันบอสท่ากันบอสท่าโดนตีอยู่นะฮะตอนนี้กำลังล้อมเมืองตีกันจะไม่กลับไปกันจริงอะเวรแล้วอาติเป็นเทมพลากูไปไหนกันอ่ะคอร์ดโบหน่อยเว้ยโอเคแล้วก็ฟาร์เมอร์เปลี่ยนเป็นวอตแมนก่อนเฮ้ยจะไม่ไปกันบอสท่าหน่อยเหรอไอ้พวกเทมพลาเอาแล้วไงล่ะโดนตีอยู่ก็ไม่ไปกันนะฮะโอ้โหช่วยมาโจมตีชาวบ้านกูไม่ได้นะอันนี้เอากดออเดอร์เลยนะจับมาโอเครู้สึกว่าแคมป์ยูเมนลีฟบารอนโจสลีนอ๋อทัวร์นาเมนต์ไม่มีคนมากันจริงอ่ะกูมากันให้ละกันโอ้โหดูเนี้ยผมเข้าเมืองทันนะเนี่ยโอเคเมืองรอดไปฮะดูเทมภาพพอดีแม่งเนี่ยมึงก็ทหารเยอะมึงไม่เข้าอ่ะใจไม่ได้อ่ะถ้าเข้าก็จบแล้วเดี๋ยวฮูดมาโอเคขาดทุน8บาท200กูนะ1,300โอเคเอ้าโอ้โห1,400เลยทีนี้ไกลเลยโอเคอุ้ยดาบเฟี้ยวแต่แม่งดาเมจเบาไม่มีอะไรดาเมจแรงๆให้ใช้บ้างโอเคจะไปไหนกันต่อล่ะทีนี้มันคงไม่ไปไหนแล้วฮะน่าจะอยู่ไอ้แถวนี้แหละฝั่งพวกเทมพ่าเราเมืองนี้ก็รอดไปนะฮะโอ้โหกูสาเข้ามาช่วยพวกมันยืนดูอ่ะโอ้โหจะเลินแล้วเทมพ่ากูจะเลินแล้วครับคาซิมผมก็คงต้องกลับไปเอาทหารเพิ่มตอนนี้รู้สึกว่าพวกซาราเซนมันจะเยอะมากเลยนะฮะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้มันก็เริ่มจะมาตีเมืองคืนแล้วนะฮะโชคดีที่ผมเข้านะฮะถ้าผมไม่เข้าน่าจะได้อยู่แล้วแหละเพราะทหารมีแค่47คนเองเต็มผ้าเราทหารน้อยไงเวลาเรายึดเมืองได้เราปล่อยทหารได้แค่นิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเอาซับเอานักโทษไปขังก่อนแล้วกันนักโทษโอเคสร้างคุกหน่อยไหม 7,000 น่ะถ้าเราไม่สร้างคุกเนี่ยโอกาสที่นักโทษมันจะหนีมันมีเยอะเว้ยนั่นแหละประเด็นก็ต้องสร้างนะแต่เงินเราไม่พอหรอกตอนนี้ทหารในเมืองเรามี193คนน่าจะจ่ายหมดแล้วฮะแต่ผมคงไม่สร้างทหารจากเมืองแล้วเพราะว่ามัน
ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาไปเดี๋ยวไม่มีใครการเมืองมันก็มีโอกาสมันโดนโจมตีได้เนี่ยโอเคไปไหนกันวิ่งบริเวณรอบๆโอเคถ้าเรามีชื่อเสียงเยอะพอเนี่ยโอกาสเวลาเราไปตีแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสได้เมืองใช่นาซาเรสเอ้ยที่อาร์เคดต่อหาของที่อาร์เคดไปตัวนู้นนี่ไฟไหม้แบบวอดวายมากอะโอเค400อ่ะไม่พอไม่พอ900น่าจะได้อยู่เสื้อผงเสื้อผ้าขาย900นะ919 บาทโหดอู1,000นี่ขายได้เลยเนี่ยอาหารเราก็เริ่มหมดแล้วฮะอาหารเริ่มหมดแล้วขนมปังจัดมาแบรสอะไรก็ว่าไปอาวุธก็เหมือนเดิมฮะก็เหมือนเดิมๆเลยไม่มีเปลี่ยนเลยนะขอแบบดาบเทพๆแบบเนี้ยถ้ามีสักอันนึงนะเฟี้ยวเลยนะโอเคไว้นาซาเรสฮะแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนเลยจะลองเช็คดูว่าเมืองไหนทหารน้อยๆเราน่าจะพออยู่นะทหารเราน่าจะได้อยู่นะแต่ทหารตอนนี้ผมทหารมีปัญหาคือยังไม่ค่อยมีคนที่มีความสามารถโหดนักฮะต้องอัพเยอะๆแล้วเงินเรามี5,000ฮะดามาสกัสจะมีทหารทิ้งไว้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งถูกยึดนี่อุ๊ยยัดเคอย่าตีกูเลยต้องทิ้งทหารอีกแล้วเหรอเนี่ยเต็มเลยอ่ะโหยสู้ไม่ได้231อ่ะ271อ่ะสู้ไงอ่ะต้องทิ้งทหาร15คนอ่ะแล้วก็ต้องหนีที่อาราบาโอ้โหสังเกตว่าเวลาเราทิ้งทหารเนี่ยทหารเราจะวิ่งไวแป๊บนึงนะเพื่อแบบทิ้งช่วงอ่ะให้มันไม่สามารถตามเราได้โหยเท่าไหร่เนี่ย162ผม116แต่บัณฑิตเยอะนะเนี่ยโจรเยอะผมต้องจำเป็นจะต้องเอาโจรมาสู้รบด้วยนะเนี่ยโอเคมารีบมาทางบ้านแถวบ้านเร็วๆนั่นแหละสู้ไหมโอเคกูสู้เว้ยมาต้องไหววะต้องไหวตั้งคิววอลมามีหน้าไม้ไหมเนี่ยหน้าไม้มีกี่ตัววะคาวาลีมาแล้วก็อินเฟนทรีมาข้างหน้าเลยแล้ววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยมีหน้าไม้อยู่ไหมเช็คหน่อยอาเชอร์ไม่มีเลยอ่ะโอ้โหผมไม่มีอาเชอร์เลยเนี่ยเอ้ยมีตัวเดียวฮะตัวเดียวสู้เลยได้ปะไปตั้งชิววอลไว้เขาเรียกมารีบไปเสียบข้างหลังก่อนเลยทหารมันเยอะกว่าแล้วจริงฮะผมขอกดมุมมอง R เล่นแล้วกันฮะรอบนี้โอเคมันรวมทับได้แล้ววะเอาแล้วเอ้ยทำไมมันเข้าใกล้ตัวผมประเดิมวะเพราะอะไรวะเสียบข้างหลังก่อนได้ไหมมาเร็วใครวิ่งตามมาวะเนี่ยโอ้มันเลี้ยวเว้ยเลี้ยวตามเว้ยนี่แหละไม่ทับมันตัวหลังเนี่ยโอเคตามมาเร็วเราไม่บวกเราเน้นหลอยตามมาอุ้ยโดนไป1ตัวแล้ววะมันคิวคอนเฟลเลอร์ไหนผมได้โอเคตามมาอย่าให้มันไอ้นี่ได้นะหนีก่อนเลยโอ้ยอย่างน้อยผมก็ฆ่ามันได้นะฝั่งเราฆ่าได้อยู่
เชอร์ตามมาผมมีทหารมาเยอะไงผมเลยไม่กลัวเดี๋ยวให้ทหารพวกพื้นเนี่ยรับมือกับทหารม้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะผมจะพาทหารม้าไปหล่อยทหารข้างหลังมันอีกทีนะโอเคเช็คก่อนเช็คให้แน่ใจปลอดภัยยังโอเครอดแล้วรอดแล้วได้ละนั่นแหละใส่เลยไม่พาแล้วฮะต้องคุมคนให้ดีก่อนโหมัวมากและนัวมากโอเคเข้าได้เข้าเข็มมันแล้วฮะตอนนี้มาตัดสินกันเลยใครจะแพ้ใครชนะเว้ยเอามาเอาไปเลยมาเลยรอบเดียวเอาให้อยู่ไปเลยเว้ยรู้สึกว่าทหารเราจะชนะนะตั้งชิวขึ้นทำไมอินฟินิตี้ตั้งชิววอลขึ้นไหมเขาดีตามมาเร็วเรามีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่โอเคทหารมาเราชนะได้โอเคทหารชุดใหม่เรามาแล้วเร็วมารวมด้านหลังก่อนจิ้มมันเข้าเลยหนึ่งตัวก็ยังดีแล้วก็หลอยมานี่เราต้องมีกลยุทธ์ฮะเราไม่บวกแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะมันไม่ดีแต่กับทหารเราแน่นอนโอเคเยอะมากมีหลงอยู่ตัวนึงทหารชุดใหม่มาแล้วด้วยนะโอเคเข้าไหมเข้าเลยโอ้ยผู้หญิงก็มาว่ะมาเร็วอินฟินิตี้ลุยเลยข้างหน้าเนี่ยลุยเลยอินฟินิตี้ตั้งชิววอลขึ้นมาใหม่เร็วอุ้ยกดผิดรีทีตอุ้ยเยอะกดผิดแล้วชิววอลมาเขาลี่ต้องสั่งให้ได้เราต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่ฮะอันนี้สั่งรีทีตไปตั้งแนวหลังอยู่นะฮะมึงไล่ทหารทำไมไล่ทหารกูทำไมอะไรล่ะโอเคขึ้นมาสั่งลุยเลยมันจะรีทีทป่ะวะคาวาลีโฟลมีคาวาลีเร็วอุ้ยแม่งกันได้ว่ะตอนนี้น่าจะไม่มีโล่แล้วแหละสู้ว่าชนะนะเหมือนจะชนะนะตายอยู่โอเคตายอยู่ทหารหอกมาว่ะน่ากลัวว่ะโอเคได้อยู่อีกตัวนึงด่านธนูดีกว่าโอ้ชุดใหม่มันมาแล้วว่ะอุ๊ยม้าตายแล้วเวรแล้วไม่มีม้าขี่แล้วไม่มีม้าขี่แล้วทหารม้ากูเป็นไงเนี่ยอุ๊ยโอ้โหตายทั้งคนทั้งม้าเลยว่ะอินเวนทีสั่งอินเวนทีลุยเลยมาเฮ้ยกดผิดแล้วขอฟันข้างหลังเนี่ย
เอ้ยคาวาลีชาร์กเลยดูเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งตามกูแล้วถอยก่อน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 นั่นแหละคาวาลีทำดีเข้าเลยอย่างนั้นแหละเออืมโอ้ยโอเคเยี่ยมเฮ้ยอุ้ยกดผิดอีกแล้วมานี่เร็วตรงนี้คาวาลีมานี่ตั้งแนวใหม่ก่อนเร็วโอเคเราคุมเราคุมสถานการณ์ได้อยู่ชุดใหม่มันมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะคาวาลีเขาลี่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 ไปทางนู้นไปนู้นไปเร็วไปตั้งแนวนู้นแล้วเขาลี่อาเชอร์อาเชอร์ตั้งแนวนี้สั่งจะสั่งให้คนเข้าไปก่อนอินเวนทีลุยโอเคโอเคเขาลี่เขาลี่เตรียมพร้อมไว้เขาลี่เตรียมพร้อมไว้นะคาวาลีพร้อมแล้วโอเครู้สึกว่าลุยเลยคาวาลีเข้าเลยไปเลยเคมีทหารอินเฟนทีรอให้แล้วนั่นแหละเยี่ยมเอาให้ล้มชนให้ล้ม นั่นแหละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเมอร์เมดไม่ทับมันไม่ทับมันอุ้ยอุ้ยแม่งโหดว่ะโอเคล่วงแต่ยังไม่ตายอย่าชะล่าใจไปโอเคตายยังตายเรียบร้อยดีมากดีมากชนะเยี่ยมยูกาเบเร่ for the win yeah นะเว้ยโหทหารแม่งเยอะกว่ามากเลยนะเฮ้ยเคเราได้ค่าชื่อเสียง23เลยฮะกำลังใจปาร์ตี้เพิ่มมา18ชนะไม่ตายด้วยยัดโดกูขอหมดโอ้โหทหารละ34เลยไอจัดมาให้หมดทหารเราน้อยเลยอ่ะดูของหน่อยดิหำเอ้ยหูยหูยของนี้หู 5,000 น่ะหมวกชุดเมื่อกี้เนี่ยชุดเนี่ยโหแต่ความอึดเท่าเราอ่ะต้องใส่ให้แม่ทัพฝั่งของเราแล้วอาวุธเอาแลนด์มา1อันดีไหมเนี่ยเออธนูผมไม่ใช้แล้วใช้ตอนตีเมืองเดียวอ่ะเปลี่ยนเป็นแลนด์อย่างเดียวแล้วกันนะฮะอาราเบียนแลนด์โอเคเหมือนกันหมดดาเมจเท่ากันหมดเลยแล้วผมจะเลือกทำไมอ่ะอันไหนก็อันสักอันโรเลอร์อะไรก็โอเคเยี่ยมชุดคงไม่เอาอ่ะพระเจ้าอยู่ข้างเรานะฮะโอ้โหชนะได้ก็ถือว่าดีเลยนะฮะต้องหาทหารใหม่อีกเลยนะฮะโอเคเงินมี 4,000 นะฮะอัพอาร์เชอร์หน่อยก็จากสื่อเมื่อกี้ถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะฮะถ้าเรามีอาร์เชอร์เราน่าจะได้เปรียบมากกว่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าเรามีทหารมาเราก็คงจะได้เปรียบมากกว่านี้ด้วยทหารน้ำมันจะเกิดขึ้นแต่กับพวกคอนเฟลเลอร์ไนท์แล้วก็พวกไนท์เทมเพลอร์อย่างเดียวอ่ะผมก็ต้องเข้าเมืองหลักๆของเราอ่ะมีแค่แอลลาทัมแล้วก็อาร์เคฮะสองเมืองเนี้ยที่พอจะหาได้อยู่นะฮะโอเคงั้นวันนี้ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็น่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าซาราเซนเนี่ยเริ่มไล่ตีคืนแล้วฮะที่โฮมก็โดนแล้วฮะดามาการ์ดก็เริ่มโดนตีคืนแล้วโอเคก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ลาไปก่อนนะฮะผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยทันทีนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายครับผมจุ๊บ